โดนัทมนัสนันทินท่านแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์เครดิโบโบเต้พร้อมเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในไทยแบรนด์ Opening of Credible Bote The First Flagship Store in Thailand ค่ะเปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในไทยสุดยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับ Credible Bote ค่ะแบรนด์ความงามระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้การบริหารดูแลโดยบริษัทชิเซโดไทยแลนด์จำกัดค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ Radiant 2018ณศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ค่ะนอกจากนี้ได้เปิดตัวแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ของ Credible Bote ประเทศไทยค่ะโดนัทมนัสนันอีกด้วยค่ะที่จะมาร่วมบอกเล่าแบ่งปันเคล็ดลับในเรื่องความสวยความงามค่ะและยังได้รับเกียรติจากเมคอัพอาร์ติสต์จากประเทศญี่ปุ่นค่ะมาเผยเทคนิคการแต่งหน้าพร้อมแนะนำลิปลูมิไนเซอร์ลิปสติกคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดค่ะที่ลักษณะเป็นแบบบูทีกค่ะนะคะในโลกนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่สองก็คือเพื่อที่เราจะได้แนะนำนะคะก็คือเป็นแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์คนไทยนะคะประเทศไทยเลยก็คือน้องโดนัทนะคะเราก็ต้องดีใจมากอย่างที่บอกเพราะว่าน้องโดนัทเนี่ยมีความเป็นแบบฉบับหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่เป็นลักษณะของผู้หญิงแบบ Credible Bote มากคือมีทั้งเรื่องของความอินเทลลิเจนท์เรื่องของความฉลาดแล้วก็ละเมียดละไมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประณีตนะคะแล้วก็แบบคือทำอะไรคือไม่ง่ายว่าทุ่มเทในการที่ทำงานอันนี้มันเรื่องสื่อไม่เห็นว่าเราถึงได้เลือกน้องโดนัทนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นการที่เราจะเปิดตัวลิปสติกใหม่ด้วยเลยนะคะเป็นเนื้อใหม่ก็คือ Refine Lip Luminizer นะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีด้วยนะคะก็อย่างนี้ต้องขอบคุณด้วยก็ตอนแรกก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยอะค่ะยิ่งตอนที่ได้บินไปทำงานเปิดตัวที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเราต้องเจอกับ Brand Ambassador ซึ่งเป็นฮอลลีวูดเป็นนักแสดงฮอลลีวูดนะคะก็แบบตื่นเต้นคือแบบมันตื่นเต้นจริงๆอ่ะคือเราทำงานที่เมืองไทยนานใช่ไหมคะแต่พอต้องทำอะไรที่มันโกโก้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบกังวลนะคะแต่ว่าก็สนุกค่ะแล้วก็ชอบเพราะว่าด้วยตัวเองกับแบรนด์มันมีความคล้ายกันค่อนข้างเยอะค่ะใช่แล้วจริงๆมันก็ทำงานกับเทรนด์โปรมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆต่อไปแล้วแล้วก็ได้ผลตอบรับดีด้วยจากแฟนเพจของเราที่มาติดตามนะคะคนก็จะส่วนใหญ่จุดเด่นของน้องโดที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ natural beauty คือน้อง10ปีผ่านไปน้องก็ยังหน้าเหมือนเดิมใช่อันนี้คืออย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นเขาเรียกเอกลักษณ์เลยของโดนก็ว่าได้เลยค่ะคือแบบมีความสดใสจากภายในจริงๆนะคะก็ซึ่งมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์จริงๆก็อยากจะฝากสาวๆนะคะจะมีคนถามตลอดว่าแบบดูแลตัวเองยังไงใช้ครีมยังไงอะไรเงี้ยอยากให้ลองเดินมาคุยกันก่อนที่ช็อปเลยนะโบนะคะก็ปรึกษาได้ว่าแบบลักษณะผิวเราเป็นแบบนี้เราเหมาะกับตัวไหนนะคะแล้วก็ความสวยต้องลงทุนค่ะต้องลงทุนก็ต้องสวยต้องลงทุน